พี่น้องสื่อมวลชนครับวันนี้ทางพรรคเพื่อไทยได้มีการออกแถลงการในกรณีสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้รัฐสภารอดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะแก้ไขเพิ่มเติมในวาระ3ไว้ก่อนซึ่งมีแถลงการพรรคเพื่อไทยซึ่งรายละเอียดนะครับท่านเลขาธิการพรรคเพื่อไทยท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีคมนาคมจะได้อ่านแถลงการนะครับขอเรียนเชิญนะครับครับผมในนามของเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะครับได้รับมอบหมายให้แถลงการพรรคเพื่อไทยกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้รัฐสภารอการดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พุทธศักราชในวาระที่3ไว้ก่อนพรรคเพื่อไทยได้พิจารณากรณีคำสั่งดังกล่าวแล้วเห็นว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตรา68มีความชัดเจนในรายลักษณ์อักษรว่าการร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา68ต้องร้องผ่านอัยการสูงสุดเพื่อให้อัยการสูงสุดวินิจฉัยในเบื้องต้นหากเห็นว่ามีกรณีการกระทำตามมาตรา68อัยการสูงสุดจะเป็นผู้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญหลักการนี้ปฏิบัติกันมาเช่นนี้โดยตลอดนอกจากนั้นแล้วเมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของมาตรา68ซึ่งมีความเช่นเดียวกับมาตรา63แห่งรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540ก็มีความชัดเจนและได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางในชั้นกรรมาธิการยกร่างว่าบุคคลไม่สามารถเสนอคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงต้องผ่านองค์กรตามรัฐธรรมนูญกรณีมาตรา68นี้ต้องให้อัยการสูงสุดเป็นคนกรองเป็นหน่วยงานที่กรองเพื่อให้แต่ในความงานที่กรองเรื่องเสียก่อนว่ามีมูลหรือไม่นะครับจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีความชัดเจนว่าผู้ร้องตามที่ศาลรัฐธรรมนูญอ้างได้ยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดไว้แล้วนอกจากนั้นก็มายื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยที่อัยการสูงสุดยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญก็มารับคำร้องไว้พิจารณาเสียก่อนจึงเป็นการตีความบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญขัดต่อรายลักษณ์อักษรและเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างชัดแจ้งพรรคเพื่อไทยมีความเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาคำร้องเกินอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่ศาลรัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดไม่ได้ศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ศาลสูงสุดเหนือศาลทั้งหลายมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ไม่ได้มีอำนาจทั่วไปอย่างเช่นที่ศาลยุติธรรมมีการสั่งให้รัฐสภายุติการลงมติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พุทธศักราชในวาระที่3เป็นการสั่งการโดยปราศจากอำนาจรองรับตามกฎหมายรัฐสภาจึงไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งเนื่องจากรัฐสภาเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติเป็นอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้และเป็นการใช้อำนาจอธิปไตย1ใน3อำนาจตามที่ประชาชนมอบหมายมาซึ่งไม่อยู่ภายใต้การตรวจสอบขององค์กรตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรนิติบัญญัติเฉพาะที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งนั้นเช่นการตรวจสอบว่าร่างพระราชบัญญัติซึ่งไม่ใช่ร่างรัฐธรรมนูญมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยเหตุผลดังกล่าวพรรคเพื่อไทยเห็นว่า
ศาลรัฐธรรมนูญต้องทบทวนการใช้อำนาจหน้าที่ของศาลในกรณีนี้และรัฐสภาควรดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตนต่อไปคือแถลงการของพรรคเพื่อไทยนะครับ5มิถุนายน2555นะครับคือมวลชนมีคำถามไหมครับผมขอแก้ไอ้ชี้ที่ให้ไปตรงวรรค2ที่บอกว่าจึงเป็นการบิดพริ้วนะขอตัดคำว่าบิดพริ้วเพราะเมื่อกี้ผมก็อ่านแล้วไม่มีนะครับจึงเป็นการตีความบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญขัดต่อรายลักษณ์อักษรและเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างชัดแจ้ง